รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับรายการของเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับและในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับครับและช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมก็ยังพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับวันนี้เราพาไปไหนจะพาไปโน่นนั่นนี่นู่นคือพาไปจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านแต่ว่าต้องมีเรื่องอะไรน่าสนใจแน่นอนครับงั้นไปติดตามกันในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับวันนี้ไปกันเลยครับน่านกำลังจะพูดเลยน่านน่านเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือนะฮะของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับสปป.ลาวทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกครับผมโดยมีแม่น้ำโขงเนี่ยกั้นเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวครับจะบอกว่าการเดินทางไปนี่ก็ไม่หมูนะจริงๆจังหวัดน่านนี่เป็นที่ที่น่าเที่ยวมากต้องตั้งใจไปด้วยใช่ไหมใช่ต้องตั้งใจไปเลยถ้าไม่ตั้งใจไปจะไม่ถึงแน่นอนก็แน่นอนเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจไปที่ไหนมันก็ไม่ถึงนะพี่ใช่ทางไปเนี่ยเห็นเขาได้ข่าวว่าทางคดเคี้ยวเข้าไปในป่าเป็นหุบเขาเป็นอะไรอย่างนี้ซึ่งแสดงว่าเหมือนว่าถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมเยือนเมืองน่านเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่พี่จารย์ว่าตั้งใจเลยล่ะนะครับแต่ถือว่าไปแล้วคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่สงบครับอากาศก็ดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าไปชมอย่างมากไม่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือศาสนาอย่างเงี้ยครับอย่างวัดภูมินพระท่าแช่แห้งวัดช้างคำหรือดอยต่างๆมากมายครับสิ่งที่ทำให้จังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะก็คือว่าน่านเนี่ยได้รับการได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับผมเพราะว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติคืออำเภอที่อยู่ทางเหนือสุดติดกับชายแดนนะฮะระหว่างไทยกับลาวแล้วก็มีด่านที่สำคัญคือด่านห้วยโกรนน้ำเงินห้วยโกรนน้ำเงินใช่ด่านห้วยโกรนน้ำเงินเนี่ยจะทำให้เป็นช่องทางที่ติดต่อไปมาค้าขายกันระหว่างไทยกับลาวได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่านจากจังหวัดน่านเนี่ยไปที่ด่านเนี่ยนะจะใช้ระยะเวลาเดินทางระยะทางดีกว่าไปหลวงพระบาง300กว่ากิโล300กว่ากิโลใช่ซึ่งไม่ถือว่าไกลมากไม่ไกลเลยแล้วก็ไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยก็คือเมืองหลวงของเขาเนี่ยอีก300กว่ากิโลจีนก็300กว่ากิโลเลือกเอาเลยนะครับมันไม่ไกลเลยนะประมาณ300กว่ากิโลนี่แต่ว่า300กว่ากิโลแต่ต้องดูทางถ้าทางยังไม่มีการพัฒนาหรือยังไม่ได้มีการปรับปรุงแต่เชื่อว่ามีการปรับปรุงต่อไปนะฮะพัฒนาต่อไปในอนาคตพูดถึงเรื่องทางนี่ได้ยินมาว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นคล้ายๆเดินทางบนไหล่เขาอะไรพวกนี้ตอนนี้เขาพัฒนาในไประดับนึงเพราะช่วงที่ผมได้มีโอกาสได้ไปก็คือฝั่งนึงเนี่ยเขาทำเป็นทางได้ไปอีกแล้วเนี่ยทางครับต้องไปสิคะถ้าไม่งั้นผมจะมาเล่าให้พี่ฟังได้ยังไงใช่มั้ยฮะต้องลงพื้นที่ต้องลงพื้นที่ต้องใช่มั้ยก็คือเค้าเริ่มมีการเค้าเรียกว่าลาดคอนกรีตซึ่งทั้งฝั่งไทยฝั่งน่านเองก็พัฒนาอยู่ฝั่งลาวเองที่ผมได้ข้ามไปทางเมืองน้ำเงินเนี่ยเค้าก็กำลังพัฒนาเส้นทางเมืองน้ำเงินนะครับใช่ครับบางทีคนก็เรียกว่าเมืองเงินสั้นๆนะครับและเส้นทางนี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่พี่บอกได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้จะมีเศรษฐกิจแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญคือด่านที่เรียกว่าด่านห้วยโกรนเนี่ยที่ทราบอะเนาะแล้วจะมีเขาเรียกว่ามีตลาดมีตลาดที่ชาวลาวก็เอาสินค้ามาขายพื้นบ้านจังเข้าหาของปงของป่าสัตว์ป่าหรือของป่าเนี่ยมาขายของเราก็จะเป็นตลาดเหมือนกันที่คนไทยเนี่ยไปขายก็จะเป็นสินค้าประเภทที่ดูดีหน่อย
ของใช้ไม้สอยธรรมดาที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่ามีเสน่ห์เนาะเนี่ยพอพี่กันพาไปเที่ยวก็เลยเนี่ยถ้าไปเมืองน่านก็ได้ที่เที่ยวเพิ่มอีกที่นึงนะครับคือด่านห้วยโกนเองทุกวันเสาร์จะมีชาวลาวที่ข้ามฝั่งมาขายสินค้าแบบที่พี่แจนว่าไปคล้องปงคล้องปลาอะไรเงี้ยเพื่อแล้วก็มาซื้อของฝั่งบ้านเราเนี่ยเพื่อเอาเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกลับไปไทยเคยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆที่บ้านเขาหาไม่ได้ของเราผลิตได้นะครับเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือยังมีการจะต้องมีการพัฒนาเส้นทางเพราะเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อที่สำคัญเอ๊ะผมรู้มาว่าเมื่อตอนที่พี่ไปหลงบางคือเขาเรียกว่าการเดินทางที่เขาชอบมากก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแต่ตอนนี้ทางฝั่งเราเขาไม่ได้อนุญาตให้ขี่ผ่านแดนนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าดินเขาเรียกว่าพื้นที่เส้นทางเนี่ยยังไม่เรียบร้อยอันจะเกิดอันตรายได้ก็อย่างที่บอกก็คือคนที่ชอบพักค้างแรมในป่าอยู่แล้วชอบแบบลุยๆชอบแบบรถโฟร์วิลลุยในป่าในเขาในธรรมชาติน้ำตกแม่น้ำเนี่ยพี่ว่าพวกนี้นะจะเป็นสวรรค์ของนักเดินทางประเภทนี้เลยก็ได้ถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะผ่านแดนเนี่ยไปที่ทางสปป.ลาวเนี่ยยุ่งยากไหมนะครับจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยผมมีคลิปครับที่ได้ไปสัมภาษณ์รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดนห้วยโกรนมาให้เราฟังกันด้วยครับสำหรับเอกสารของคนที่จะเดินทางออกนะครับก็มี border pass นะครับแล้วก็ passport นะครับส่วนรถที่จะเอาไปนะครับต้องมีเอกสารก็คือสำเนาคู่มือฉบับจริงแล้วก็ถ่ายสำเนามานะครับสำเนาทะเบียนบ้านของคนขับนะครับแล้วก็มายื่นที่เจ้าหน้าที่ตม.เพื่อขอเอกสารตม.2กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับยื่นให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจถ้าครบควรถูกต้องก็จะตรวจอนุญาตแต่บางกรณีที่รถที่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะฮะก็ต้องมีการมอบอำนาจมาก็ใช้สำเนาของผู้มอบอำนาจพร้อมหนังสือมอบอำนาจ1ชุดนะครับยื่นให้ทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับอีกชุดนึงก็ต้องให้ทางสุรากรด้วยเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์นะครับณด่านณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนเราเนี่ยติดต่อกับเขตด่านเมืองเงินนะครับว่าทางลาวเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสติ๊กเกอร์เท่าที่ควรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องติดสติ๊กเกอร์แต่ว่าเป็นข้อยุ่งยากของผู้ที่จะเดินทางเข้าออกเพราะฉะนั้นเขาจะดูเอกสารของตม.2เนี่ยของตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลักถ้าตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตผ่านปุ๊บเนี่ยทางลาวก็อนุญาตให้เช่นกันนะครับในการตรวจทางลาวก็ไม่มีปัญหานะครับเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะเดินทางไปสปป.ลาวเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยถ้าใช้พาสปอร์ตในการเดินทางก็ไปได้ตั้ง30วันง่ายนะใช่ครับแต่ถ้าใช้บัตรผ่านแดนเนี่ยผ่านแดนชั่วคราวก็จะไปได้3วัน2คืนก็เรียกว่าปี้ก็เรียกว่าปี้แปลว่าปี้คืออะไรพี่ปี้ไงขอปี้ก็คือเปเปอร์ขอกระดาษผ่านแดนขอปี้คือปี้นี่คือย่อจากเปเปอร์คือถ้าพี่ไม่อธิบายเนี่ยรายการเราโดนเซ็นเซอร์แล้วแต่อีกเรื่องนึงที่การที่ท่านผู้ชมควรจะต้องทราบเอาไว้นะครับคือเรื่องการขับรถครับผมใช่ไหมครับเพราะเส้นทางการขับรถเนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยเขาขับชิดขวาคือตรงกันข้ามกับบ้านเราตรงข้ามกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเนี่ยก็ต้องมีสกิลเล็กน้อยในการขับมันจะงงๆหน่อยพูดคุยกันสำหรับขนาดนี้แล้วก็ต้องอยากรู้ว่าเอ๊ะในเมื่อมีเขตเศรษฐกิจแล้วถูกพัฒนาแล้วทิศทางต่อไปในอนาคตจะพัฒนาต่อไปยังไงใช่ไหมครับเชิงลึกมากขึ้นการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรผมพูดขนาดนี้พี่รู้ไหมว่าผมจะโยนไปช่วงไหนก็จะเป็นช่วงที่เราวิเคราะห์เจาะลึกกันวันนี้ที่อาเซียนครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันแต่ละประเทศครับพยายามพัฒนาตนเองครับให้เท่าทันกับยุคการค้าเสรีครับจึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอาณาริยะประเทศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับเพราะว่าด่านพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นประตูที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจไปสู่แต่ละประเทศและด่านนึงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือด่านห้วยโกนจังหวัดน่านครับเพราะมีลักษณะพิเศษก็คือมีเส้นทางการคมนาคมครับที่สั้นที่สุดจากประเทศไทยไปยังหลวงพระบางครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับถึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเคเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนห้วยโกนแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนห้วยโกนให้เราฟังกันหน่อยครับ
ด่านจันทาคือโกรธเนี่ยนะครับมูลค่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกนะครับจะมีมูลค่ามากกว่านำเข้านะครับด้วยว่าเรามีโรงไฟฟ้าหงสาอยู่ฝั่งนู้นนะครับดังนั้นการนำเข้านำสินค้าออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อสนับสนุนกิจการโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นของคนไทยนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยนะครับส่วนการนำเข้าก็เป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นการมูลค่าต่างๆเนี่ยก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของสองฝั่งเนี่ยนะครับมีการเจริญรุ่งเรืองคึกคักมากขึ้นครับผมแล้วการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนล่ะครับในการพัฒนาด่านนี้เป็นยังไงบ้างครับมีสูงครับเราโดยลำพังจังหวัดจริงๆเนี่ยคงไม่มีเสียงแดงแรงเท่าไหร่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเขาเนี่ยครับทางคณะหอการค้านะครับได้ช่วยกันขับเคลื่อนที่บริเวณนี้ในการที่จะปรับปรุงเป็นด่านที่มาได้มาตรฐานต่อไปนะครับแล้วนอกจากเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆครับการคมนาคมหรืออะไรบ้างมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้างครับมีครับแนวทางการพัฒนาอย่างที่ได้ทราบว่าเราได้นำเสนอในเวทีของกรอกลุ่มจังหวัดที่เชียงรายที่ทราบเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นมีเป็นด่านถาวรที่ได้รับมาตรฐานมากขึ้นนะครับในด่านในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราได้ขอใช้ไปขออนุญาตใช้ในท่านนายกไปประมาณ850ไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นสภาพของโครงสร้างจุดผ่านแดนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการขอใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาหน่วยงานต่างๆนะครับให้มันมีความศักยภาพนะครับในการรองรับกับเศรษฐกิจที่จะเจริญต่อไปในอนาคตและในเมื่อมีแนวโน้มในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในอนาคตอยู่แล้วอย่างเงี้ยประเด็นต่อมาต้องเธอทุกคนต้องจับตามองว่าแล้วด้านการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมไปพร้อมๆกันล่ะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในของจังหวัดน่านเองเนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็คือการที่ได้มาพักผ่านมาพักผ่อนเนี่ยครับส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวทางหลวงพระบางอะไรเนี่ยนะครับเส้นทางคมนาคมต่างๆที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปถึงหลวงพระบางเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับแต่ใครที่ชอบแอดเวนเจอร์อาจจะชอบก็ได้นะคาดว่าถ้าได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของโลจิสติกได้นะครับก็จะทำให้ด่านแห่งนี้คึกคักขึ้นนะครับเพราะว่าด่านแห่งนี้ได้เปรียบเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ไปถึงเดียนเบนฟูของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ไกลมากนักวันนี้จังหวัดเองก็ได้มีการทางโลจิสติกเนี่ยนะครับพยายามที่จะเชื่อมเส้นทางการคมนาคมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับใช้ขนถ่ายสินค้าตั้งแต่กลุ่มทางพิษณุโลกขึ้นมาได้นะครับเพื่อใช้เส้นทางเลียบทางตะวันออกเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ด่านห้วยโกนผ่านห้วยขวนแล้วก็ไปถึงจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ถึงดีเบนฟูได้ยังได้มีการพูดคุยกับทางหอการค้าเพื่อเราจะสร้างทางสะพานนะครับเพื่อเชื่อมตรงอำเภอนาหมื่นนะครับข้ามเขาเรียกว่าปากนายนะครับเป็นแม่น้ำเนี่ยนะครับข้ามไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับทางอุตรดิตถ์นะครับเส้นทางนี้นะครับถ้าทำได้นะครับได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนะครับในการที่จะสร้างสะพานเชื่อมมันก็จะย่นระยะเวลาการเดินทางนะครับระยะทางเนี่ยถ้าไม่ต้องผ่านมาทางแพร่เด่นชัยทางนี้นะครับออกทางแยกพิชัยทางอุตรดิตถ์เนี่ยข้ามสะพานนี้มาปุ๊บเข้าตรงนาหมื่นแล้วก็วิ่งเลาะตะวันออกมาตลอดนะครับก็จะเข้าด่านห้วยโกนได้มันก็จะย่นระยะทางไปประมาณเกือบ200กิโลนะครับช่องทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ระบบโลจิสติกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็ทางจีนตอนใต้หรือดิบเนฟูเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะค้ากับลาวนะฮะเราคาดหวังว่าจะร่วมมือกับลาวนะครับในการที่จะค้าขายกับจีนและเวียดนามนะครับเราตั้งเป้าไว้เช่นนั้นเรียกว่าเป็นแผนใหญ่เลยพอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดน่านคือเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากเขาบอกว่าถ้าใครที่จะมาจังหวัดน่านเนี่ยต้องตั้งใจมาด้วยเสน่ห์ที่ผมคิดว่าที่เข้ามาเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งน่านเนี่ยเป็นลักษณะของเมืองวัฒนธรรม
สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดภูมินเจ้าข้าเจ้าชื่อน้องไอเจ้าเพื่อนของหนูชื่อน้องอุ๋งอิงแม่กาน้องเซนเจ้าหนูเฮาได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านน้อยดีๆเกี่ยวกับวัดภูมินเจ้าสำหรับวัดภูมินนะคะมีอายุมาแล้ว420ปีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมีอายุมาแล้ว149ปีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะคะเป็นสอดแทรกให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่านในสมัยก่อนค่ะเชิญชมภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เลยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพการเที่ยวพาราสีของสามในสมัยก่อนฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะมักจะพบกันที่ท่าน้ำท่าเรือหรือที่ตลาดสำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพนาโมนาริเซอร์เมืองน่านหรือภาพหญิงที่สวยที่สุดในเมืองน่านค่ะส่วนที่หูของนางนะคะก็จะระเบิดหูนำแผ่นทองบางๆสลักชื่อวันเดือนปีที่เกิดมวลยันสายที่รูติ่งหูแทนแบบประจำตัวในสมัยนั้นสำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพหญิงสวยในสมัยก่อนนางจะนักท่องอีหวายแบคทีเรียที่ส่งตรงมาจากยุโรปซีนั้นนะคะเรียกว่าซีแลตินจบซึ่งเป็นภาพแท้ของชาวเมืองน่านค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพการแต่งกายของชายสูงศักดิ์ในสมัยก่อนภาพนี้นะคะก็คือภาพอุมาเลยามานหรือภาพกระสิบรักบรรลือโลกค่ะถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนะคะที่มาจังหวัดน่านก็ขอเชิญชวนมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินค่ะสำหรับพวกหนู3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแต่อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวภาคกลางหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยเขาเห็นถึงความเป็นมิตรนะครับของคนน่านท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมากครับที่มาแนะนำเมืองน่านให้เรารู้จักขอบคุณมากครับครับเห็นไหมล่ะครับว่าน่านเนี่ยน่านน่านจะเป็นจังหวัดที่สำคัญนะครับของศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกจังหวัดนึงก็ได้ใช่มีความเป็นไปได้สูงเนาะใช่มีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่าน่านเนี่ยมีพื้นที่หรือมีเขตแดนที่ติดกับสปลาวค่อนข้างมากแล้วก็ระยะทางนะครับที่เดินทางก็ไม่ไกลเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องแล้วช่วงต่อไปล่ะอ้าวอ้าวช่วงต่อโหพี่โยนมาอย่างนี้เลยของฝากของผมคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ครับเฮ้ยคือพี่ไม่บอกงั้นไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับของฝากที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผ้าทอไทลื้อครับและที่บ้านดอนชัยตำบลศิลาแรงครับมีกลุ่มชาวบ้านครับที่เขามีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อกันตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยครับและวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณแม่กลอยครับสวัสดีครับเอกลักษณ์ของผ้าทอไทลื้อเป็นจะใดครับก็มันขึ้นอยู่ที่ลายเนาะที่ลายที่สีเอกลักษณ์เป็นผ้าทอผ้าห่มผ้าปูที่นอนสมัยก่อนนะแล้วเราสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพมาจาก12ตำนานโอ้แล้วเรามีการถ่ายทอดวิธีการทอมาตลอดเลยทอมาตลอดเลยพออายุจบจากโรงเรียนป.4เนาะแต่ก่อนเนาะคุณยายคุณยายก็ให้ทอผ้าแล้วฝึกทอผ้าล่ะฝึกทอผ้าฝึกทอผ้าแล้วลักษณะของผ้าทอไทลื้อจังหวัดน่านเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับแตกต่างต้องตีลายต้องตีลายกับสีเนาะยังไงครับไทลื้อต้องใช้ดำแดงขาวเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยแล้ววิธีการทอล่ะครับวิธีการทอก็ยกดอกนะเก็บลายมันจะมีอยู่หลายลายแม่กลอยครับอันนี้ผืนนี้คือผ้าที่ใช้ทำอะไรครับผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าซาลูจะเรียกว่าผ้าลบผ้าลบเออผ้าลบผ้าลบผ้าลบคืออาลบที่นอนหน่อยเนาะอ๋อเอาไว้ลบที่นอนแล้วลายล่ะครับลายของผ้าห่มหรือผ้าลบที่นอนนี่คือลายอะไรครับอันนี้เป็นลายสถานลายสถานเอออันนี้ดอกยอมดอกยอมยอมแล้วสีดำเนี่ยนะครับสีดำก็ดอกเดียวกันดอกเดียวกันคุณลื้อเป็นจะใช้ขาวแดงดำเป็นเอกลักษณ์อ๋อคุณลื้อก็จะใช้ขาวแดงดำเป็นเอกลักษณ์นะครับว้าวสวยมากอันนี้เป็นผ้าห่มผ้าห่มมาจะเหยียบลายสีตะกอสีตะกอสมัยก่อนเป็นใช้ห่มจะมี
2คืนยิบต่อกันผมได้1คนผมนอนเลยดีกว่านะผมชอบอันนี้ครับอันนี้คือมีผักข้าวมากมีลายช้างด้วยใช่ไหมครับเอกลักษณ์ของคนลือผักข้าวมากต้องมีลายจ้างโอ้เอกลักษณ์ของคนลือผักข้าวมากต้องมีลายช้างด้วยนะแล้วเครื่องแต่งกายเหรอครับเครื่องแต่งกายก็จะมีเสื้อหม้อหอมจะทอผ้าพื้นออกมาฝ่ายจะปลูกเองสมัยก่อนปลูกเองปลูกเสร็จแล้วเอามาฟันเป็นเส้นแล้วก็มาย่อมย่อมโดยข้ามข้ามก็จะปลูกของไผ่ของมันไว้ใกล้เฉพาะในหมู่ในบ้านโคเลิ่นเนี่ยแต่ละหลังจะมากองเอาหน้ามันมาย่อมฝ่ายย่อมฝ่ายเสร็จแล้วก็พอมาตัดเป็นเสือแบบเนี้ยแบบที่อาจารย์ใส่เนี่ยโอ้อันนี้คือเวลาเครื่องนุ่งห่มของผู้ชายนุ่งผู้ชายก็จะทอสีเรียบใช่ไหมครับไม่มีลวดลายอะไรไม่มีลวดลายแล้วประเภทที่มีลวดลายเหรอครับอันนี้เปิ้นห้องผ่าเจ็ดเนาะครับผมห้องผ่าเจ็ดเวลาออกงานไปหันไปนี่เปิ้นจะใจปาดบาดไส้เนี่ยเวลาเฮาเปิ้นเฮาเจ็ดล่างมือแล้วเฮาก็เอามาเจ็ดผ่าเนี่ยอ๋อเป็นผ้าเช็ดผ้าเช็ดเสื้อน่ะผู้หญิงจะมีลายใส่ขอบแขนขอบแขนขอบอย่างนี้เรียกว่าลายอะไรครับอันนี้เหล็กลายคอลายคอคอครับคอโหลดคอโหลดคอมันโหลดกันไปเลยผมเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีผ้าสิ้นแบบต่างๆเลยแต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงแล้วมีลายชื่อว่าอะไรบ้างต่างแตกต่างกันอันนี้คือลายมันการลายมันการจะหยกดอกไปอีกจะทำลายละเอียดลายมัดการแบบตีคุณยายมัดแล้วก็ไม่ย่อมแล้วแต่ใครจะสอดสีอย่างส่วนมากก็จะเป็นแดงน้ำเงินชมพูอีกการจะโดดเด่นที่ว่าแล้วโอกาสที่ใช้ล่ะครับโอกาสที่ใช้ไปงานบุญงานแต่งงานคืนบันใหม่ได้หลายงานไปวัดวันพระวันศีลซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการสวมใส่อยู่นี่อยู่เวลาวันพระก็ใส่ไปวัดกันถ้าปิ้นสาวต้องต่อโหนอีกขาวถ้าปิ้นเมเฮินก็ต่อหัวแดงเวลาใส่ไปผู้บ่าวจะหู้เลยว่ะนี่คือสาวโสดอยู่โสดถ้าสาวคือสีขาวสีขาวแต่ถ้าแต่งงานแล้วก็จะต่อสีแดงโอ้โหเป็นเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์แล้วผู้ชายมีบอกไหมครับว่าคนไหนแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งผู้ชายบ่มีไม่มีบอกเออแล้วนอกจากผ้าที่เราใช้ในออกงานต่างๆแล้วมีลักษณะลายอื่นอีกไหมครับมีลายอื่นก็มีลายมันลายมันลายมันแล้วนี่เวลาเขาฟ้อนเขาจะใส่เป็นสีเดียวกันหมดครับผมเป็นสิบคนเศร้าคนจะใส่ลายมันสีลายมานเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมก็ต้องใส่ออกงานโอ้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วผ้าทอไทยลื้อเนี่ยสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมครับได้หลายอย่างค่ะเช่นอะไรบ้างครับเช่นคนแก่ก็ใส่สีเข้มสีเข้มคนกลางคนไหวไม่ก้อยก็ใส่สีแบบนี้แล้วอ่ะครับเด็กๆล่ะครับเด็กๆก็ขาวหรือชมพูอย่างถ้าเสื้อตัวนี้ก็ต้องเป็นคนแก่คนแก่ครับผมวัย60 70ใส่เรียกว่าผ้าทอไทลือเนี่ยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะบ่งบอกว่าแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานบ่งบอกวัยนะครับของผู้ที่สวมใส่บ่งบอกเพศที่มีลักษณะแตกต่างกันซึ่งแตกต่างกันปัจจุบันมากคือเสื้อผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยูนิเซ็กก็คือชายก็ได้หญิงก็ได้เรียกว่าผ้าทอไทลือเนี่ยถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างจริงครับท้ายสุดนี้ครับขอบคุณแม่กลอยมากครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับผ้าทอไทลือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมากขึ้นครับขอบคุณครับเอามาฝากพี่คนละผืนเลยก็เดี๋ยวไปเลือกกันเองนะขอบคุณมากนะครับผ้านี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะครับมีชีวิตใช่สะท้อนให้เห็นทักษะหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยก็คือศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการต้องตอบคำถามกับพี่แจนเช่นเคยครับครับคำถามของเรามีอยู่ว่าด่านพรมแดนที่อยู่ระหว่างจังหวัดน่านและสปป.ลาวมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @ASEANSTOU ครับ
ตอบถูกได้อะไรพี่แจนได้เสื้อยืดนะครับแอดอาเซียนของเรา3รางวัลด้วยกันครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ